วัสดีครับกลับมาผมภูริเรือนพึ่งอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์ชีวิตสบายสไตล์เบาๆทางช่องดูดทีวีแห่งนี้นะครับมิตรภาพขาดไม่ได้แหมช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวหรือว่าเริ่มใกล้เข้าหน้าหนาวเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเราก็มีของดีมาแจกให้กับผู้ชมอีกเช่นเคยครับเพราะว่าหนาวๆแบบนี้ครับมันต้องไปเที่ยวที่หนาวๆกันแหมบรรยากาศดีๆมีหมอกในตอนเช้าตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับต้องไปที่นี่เลยครับที่ภูริปายวิลล่าครับถ้าเผื่อใครอยากจะไปพักที่ภูริปายวิลล่าง่ายมากๆครับเพียงแต่คุณนี่นะครับโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับแอปพลิเคชันของดูดทีวีไม่ว่าจะเป็นทาง App Store หรือว่าทาง Google Play นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ Android เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปโหลดได้เลยเมื่อโหลดไปแล้วคุณไปรีจิสเตอร์ครับสมัครเป็นสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับทุกเดือนคุณก็ลุ้นรับที่พักฟรีที่ภูริปายวิลล่า3วัน2คืนรวมกับ iPad 16 กิกโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับของรางวัลของเราเนี่ยนะครับมูลค่ารวมถึง 50,000 บาททุกเดือนง่ายๆครับเพียงแต่ว่าเข้าไปโหลดแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นเอาละครับสำหรับในช่วงเทรนดี้ของเราในวันนี้นี่นะครับผมจะเอาใจคนที่ชอบนาฬิกาครับหรือว่ากำลังมองหาของขวัญเพื่อไปให้คนที่รู้ใจในช่วงปีใหม่นาฬิกาก็อาจจะเป็นของขวัญที่ดีชิ้นหนึ่งได้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอนาฬิกายี่ห้อหนึ่งซึ่งเท่มากๆแล้วก็สามารถเป็นของขวัญให้คุณได้อย่างแน่นอนไปดูในช่วงเทรนดี้กันเลยครับช่วงเทรนดี้เอาละครับอย่างที่บอกครับว่าผมจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของนาฬิกาครับผมเลยพามาที่นี่ครับ Peninsula Plaza เพราะว่ามาที่นี่ครับมีแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากๆเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันแล้ววันนี้ใกล้เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งทีคุณภูริของเราเลยจะพาเพื่อนๆชาวดูดทีวีไปบุกบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและเป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีประวัติการสร้างแบรนด์มานานกว่า50ปีถือว่าติดอันดับ1ใน5ของนาฬิกาแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยเลยล่ะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับแบรนด์นาฬิกาที่คุณภูริจะพาเราไปดูนั้นเป็นแบรนด์อะไรผมว่าตามคุณภูริไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับดร.สร้อยเพชรค่ะที่นี่คือที่ร้านกาโดจิวเวลรี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกาโดจิวเวลรี่นี่เปิดมานานหรือยังครับอ๋อจริงๆแล้วกาโดจิวเวลรี่นี่ก็10ปีแล้วนะคะ10ปีแต่ว่าที่สาขานี้ได้ประมาณ1ปีเต็มค่ะ1ปีเต็มครับใช่ค่ะโอ้โหวันนี้นี่เราจะมาเจาะลึกกันถึงแบรนด์นาฬิกาโคลุ่มถามซินิดนึงฮะว่านำเข้าโคลุ่มมาขายนานหรือยังครับโอ้โคลุ่มนี่ต้องย้อนกลับไป25ปีแล้ว25ปีค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายคนแรกคนแรกค่ะแล้วก็เจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวจนถึงปัจจุบันใช่ค่ะโอ้โหทำไมถึงเอาโคลุ่มเข้ามาครับดียังไงโคลุ่มเนี่ยเป็นนาฬิกาที่แปลกครับเพราะว่าคนที่ชอบโคลุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบของแปลกแล้วไม่เหมือนใครมันแปลกแล้วไม่เหมือนใส่แล้วไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำใครใช่ไม่ซ้ำใครตรงไหนฮะรูปลักษณ์ทั้งนวัตกรรมครับนวัตกรรมการผลิตนาฬิกาด้วยครับแล้วก็ดีไซน์ครับคือนะโคลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่แหวกแนวในเรื่องของการดีไซน์เป็นนักปฏิวัติครับวงการนาฬิกาแต่เรียบๆของเรานี่มีดีไซน์แนวออกมาเลยใช่แล้วทุกปีนี่วงการนาฬิกาโลกเนี่ยจะต้องคอยจับตามองดูโคลุ่มว่าปีนี้จะออกอะไรมา อะไรมาเตะตาเราใช่ใช่ค่ะถือว่าเป็นผู้ปฏิวัติรูปแบบดีไซน์ของนาฬิกาโลกเลยก็ว่าได้ค่ะในอันนั้นคือในเรื่องของดีไซน์ส่วนในเรื่องนวัตกรรมมันแตกต่างจากกันยังไงครับในเรื่องของเครื่องเนี่ยเราใช้เครื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นอินเฮ้าส์นะคะเป็นเครื่องของโคลุ่มจะเห็นว่าเบอร์เครื่องจะขึ้นต้นด้วย CO ก็คือโคลุ่มนะคะโดยเฉพาะเรามีแบบที่ยังไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ก็คือนาฬิการุ่นที่เราเรียกว่าสะพานทองคำสะพานทองคำมีให้ดูไหมฮะทองคำรูปที่อันนี้เลยใช่ไหมฮะแต่มีตัวเรือนที่แท้จริงสะพานทองคำเนี่ยเป็นนาฬิกาไหลานนะคะที่เอากลไกของนาฬิกาตั้งโต๊ะอาหารโบราณที่เป็นนาฬิกาไหลานตั้งโต๊ะโบราณนาฬิกาตั้งโต๊ะเล็กๆไหลานอย่างเงี้ยใช่ตั้งโต๊ะแต่ว่าเราย่อส่วนลงมาให้เป็นนาฬิกาข้อมืออ๋อแบบนี้เลยอย่างนี้เลยชอบมากค่ะอย่างนี้เลยใช่ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้ชายก็ใส่ได้แล้วก็มีในเรื่องของดีไซน์ภายนอกด้วยแล้วก็ยังมีจิตรกรรมจะมีภาพวาดที่สามารถที่จะบอกเรื่องมาดูแทนที่จะดูแค่นาฬิกาก็ดูรูปวาดเซ็งๆแล้วก็นั่งดูดูรูปวาดใช่
อย่างนี้เป็น limited edition ไหมฮะเป็น limited edition นาฬิกาของโคลุ่มช่วงเดือนเป็น limited edition ไหมฮะเกือบจะทุกรุ่นฉะนั้นมูลค่าของโคลุ่มเมื่อเราซื้อไปก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามปีเป็นไหมฮะให้ถามว่าสักนิดนึงว่าผมอยากดูของจริงๆที่ตอนนี้ที่เป็นที่นิยมเรียกได้ว่าขอดูสัก5เรือนแล้วกันที่แบบเป็นท็อปๆเลยมีรุ่นอะไรบ้างครับก็สะพานทองคำสะพานทองคำ Golden Bridge Golden Bridge นะคะ Golden Bridge เหรียญทองคำเหรียญทองคำนะคะแล้วก็ Admiral's Cup เป็นหน้าปัดที่เป็นธงไม่ใช่ธงชาติแต่เป็นธงที่ใช้ในการเดินเรือครับเพราะว่าAdmiral's Cup เนี่ยก็เป็นรุ่นที่นวัตกรรมของโคลุ่มเหมือนกันสามารถบอกเวลาน้ำขึ้นน้ำลงได้เป็นนาฬิกาคนเดินเรือเลยใช่ก็จะเต็มดวงโอ้ช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะใช่เยอะใช่ค่ะใช่นะคะอันนี้เรือนไหนฮะเรือนไหนฮะอันนี้คือเรือนสะพานทองคำทั้งหมดคือเป็นรุ่น Bridge ของเรา Bridge เนี่ยจะทำยากมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะนาฬิกาเนี่ยการจ่ายพลังงานเนี่ยมันต้องจ่ายเป็นวงกลมแต่อันนี้เนี่ยเป็นการจ่ายพลังงานจากบนไปหาล่างแล้วจะต้องสามารถรีเซิร์ฟเวลาไว้ได้ถึง72ชั่วโมงคือ3วันครับมันต้องใช้ขดลวดที่มันเล็กมากเลยที่เล็กมากครับใจแล้วก็ปล่อยพลังออกมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตั้งเครื่องผิดแม้กระทั่ง 0.01 มิลลิเมตรก็นาฬิกาไม่เดินเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยแล้วในนี้ประกอบด้วยประมาณ300กว่าชิ้นส่วนอย่างนี้ถามตัวนี้หนึ่งครับว่าไอ้ชิ้นส่วนมันเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าเผื่อมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราจะไปซ่อมที่ไหนฮะก็ของเรามีศูนย์เซอร์วิสที่เมืองไทยเลยไม่ต้องส่งไปที่นู่นไม่ต้องส่งไปที่นู่นช่างเราไปเทรนที่นู่นเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเราไปเทรนเฉพาะรุ่นสะพานทองคำมาโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับสะพานทองคำโดยเฉพาะใช่แล้วรุ่นอื่นที่ได้รับความนิยมรุ่นเหรียญทองสะพานทองคำก็มีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะคะไซส์ก็จะไม่เหมือนกันไซส์ไม่เหมือนกันนะคะเหรียญทองคำที่บอกก็คืออันนี้นะคะ1,500,000อันนี้1,500,000บาทก็จะเป็นซีรีส์เหรียญประเทศฝรั่งเศสเหรียญประเทศอังกฤษเหรียญประเทศสวิสเหรียญประเทศอเมริกาแสดงว่าไอ้รุ่นเหรียญนี้ได้รับความนิยมมากมา25ปีแล้วเหรียญแรกน่าจะเป็นของอเมริกันก่อนใช่ค่ะแล้วรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับอันนี้รุ่นนี้แหละค่ะคือ Admiral Cup ที่บอกนะคะ Admiral Cup เนี่ยมันเกี่ยวกับการเดินเรือเพราะฉะนั้นหน้าปัดเนี่ยมันก็คือ12เหลี่ยมของการเป็นพวงมาลัยเรือพวงมาลัยเรืออ๋อก็จะดูตรงเหลี่ยมตรงนี้ค่ะอ๋อสุดยอดมากๆเลยฮะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าราคาของโคลุ่มณปัจจุบันนี้หลายเรือนละเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพบกันครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆชาวไลฟ์ไลฟ์เห็นนาฬิกาสวยๆดีๆแบบนี้กันแล้วอยากซื้อมาไว้เป็นเจ้าของกันเลยหรือเปล่าล่ะครับเดี๋ยวเราพักความหรูหราของนาฬิกาคอลัมน์กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับว่านาฬิกาสวยๆอย่างคอลัมน์แบรนด์ดีจากสวิตเซอร์แลนด์แบบนี้ราคาจะเท่าไหร่กันละเนี่ยห้ามพลาดช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์ช่วงเทรนดี้เทรนดี้เอาละครับตอนนี้ถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แล้วครับว่านาฬิกาโคลุ่มที่แพงที่สุดในร้านนี้คือเรือนไหนครับแล้วณวันนี้นะคะณวันนี้ก็คือเรือนนี้นะคะเรือนนี้สะพานทองคำแต่แปลว่าณวันหน้าจะแพงกว่านี้ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมีแพงกว่านี้ก็คือ30ล้านก็มี20ล้าน30ล้านค่ะมันทำด้วยอะไรครับนาฬิกา30ล้านเนี่ย30ล้านนี่ก็จะเป็นระบบที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราเรียกว่า Tourbillon มันแตกต่างจากระบบปกติยังไงฮะ Tourbillon เนี่ยก็คือระบบกลไกนาฬิกาอัตโนมัติซึ่งต้านแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้นาฬิกาเนี่ยเดินเที่ยงตรงเวลาบวกลบต่อปีจะต้องไม่มากหรือน้อยกว่า 0.2 นาทีต่อปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับปกติถ้าเป็นกลไกที่ไม่ใช่ดิจิตอลเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนประมาณเท่าไหร่ฮะได้ถึง10นาทีอะไรนะครับได้ถึง10นาทีต่อปีได้ถึง10นาทีต่อปี5นาทีถึง10นาทีต่อปีแต่ถ้าใส่ Tourbillon เข้าไปครับก็จะ 0.02 นาทีต่อปีน้อยมากเทียบกับนาฬิกาที่ไม่ใช่ดิจิตอลใช่เพราะฉะนั้นในการ Tourbillon เนี่ยก็จะหลัก3ล้าน5ล้าน15ล้าน30ขึ้นไปอยู่ที่ว่ามันจะประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยเพชรกี่กะรัตดีคันเลือกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วนอกจากนั้นที่แพงก็คือจะมีนาฬิการุ่นที่เราเรียกว่า Minute Repeater Minute Repeater คืออะไรครับเป็นนาฬิกาข้อมือนี่แหละค่ะแต่สามารถตีบอกเวลาได้ทุกนาที
บอกชั่วโมงบอกนาทีและบอกวินาทีด้วยเสียงระฆังตีแต่งแง่งแง่งนี่แหละฮะแล้วคือเราตั้งให้เขาบอกหรือว่าเขาจะบอกอัตโนมัติโดยกลไกจากกลที่เป็นเฟืองจับนี่แหละค่ะสามารถเซตอัพได้ว่าจะให้บอกทุกชั่วโมงไหมใช่ก็เหมือนนาฬิกาตั้งที่บ้านนาฬิกาเรือนใหญ่ใช่ไหมแต่ย่อส่วนมาเป็นส่วนที่เล็กเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ตระกูลที่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยในโลกเนี่ยมีไม่ถึง30คนทั่วโลกนะคะแสดงว่าเราผลิตมาไม่ถึง30เครื่องโอ้ไม่ถึงค่ะปีหนึ่งนี่ประมาณ10เครื่องก็นับว่าเก่งมากแล้วใช่เพราะว่า1เรือนใช้เวลาประมาณผลิตนะ9เดือน1เรือนเล็กๆนี่ผลิต9เดือนใช่รุ่นสะพานทองคำอันนี้เนี่ยนะคะผลิตได้ปีละไม่เกิน50เรือนไม่เกิน50เรือนใช่โอ้แล้วเรามีอยู่ที่นี่กี่เรือนนะที่เมืองไทยมีอยู่ที่นี่เมืองไทยก็ปีนึงนี่ก็เอาโควต้าไปสักประมาณ 30% ของโลกโอ้โหแสดงว่าคนไทยนี่นิยมมากนิยมรุ่นสะพานทองคำเพราะว่าถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมจริงๆแล้วทั่วโลกและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นห่วงจุ้ยค่ะเพราะว่านาฬิกาเรือนเนี้ยสะพานทองคำเนี่ยมันเดินตลอดมีหมุนเวียนตลอดเวลาหมุนเวียนตลอดอันนี้คือพลังไหลเงินพลังไหลพลังชี้ใช่อันนี้คนจีนชอบแน่นอนคนจีนชอบครับเหมือนมีกังหันหมุนอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะมันทำให้รุ่นสะพานทองคำเนี่ยโดดเด่นมากเรือนนี้ก็3 ล้าน 6 แสน6แสนแต่มีถึง30ล้านนะแล้วถือว่าผมเป็นมือใหม่มาเลยครับมือใหม่ใหม่ๆมาเลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะมีนาฬิกาโคลุ่มเท่ๆสักเรือนราคาของเรามันจะเริ่มต้นอยู่มาเท่าไหร่ครับของคุณภูริต้องเริ่มอย่างที่รุ่นสะพานเหมือนกันเราเรียกว่า The Bridge The Bridge แต่เป็น Bridge ที่เราเรียกว่าไทยบริดจ์นะคะก็เอาเครื่องเป็นเส้นตรงเหมือนกันเห็นไหมคะแต่มาขวางไว้มาขวางไว้เอาขวางไม่ได้วางลงอย่างนี้ไม่ได้วางลงอันนี้ก็จะดูแมนๆหน่อยให้ผมไปใส่ที่ผมจะต้องแบบนะเป็นแบบขับรถเบนซ์แบบว่าคันรถใหญ่ๆ SL อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เหมาะนะคะอันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอันนี้เนี่ยเป็นรีเซิร์ฟพลังงานเหมือนกันนะคะแบบเท่ๆ1 ล้าน 1 ล้านบาทค่ะอ๋ออันนี้ผมว่าขอฝากไว้ก่อนแล้วกันครับ1ล้านบาทนี่ก็ไว้ก่อนแล้วกันครับโอ้แต่อันนี้ก็เท่มากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็น The Bridge เหมือนกันอันนี้ก็เป็นรุ่นค่ะไทยบริดจ์เรียกว่าไทยบริดจ์ผมว่าจริงๆการมาซื้อนาฬิกาเนี่ยมันบางคนมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยถ้าเรามองในแง่ของการลงทุนแล้วลงทุนในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักแล้วเราศึกษาดีๆดูรุ่นดีๆแล้วเราก็เออรุ่นนี้มันน่าจะอนาคตน่าจะดีนะซื้อเก็บไว้เนี่ยผมว่าเป็นอนาคตที่ดีเอาละครับให้ดร.ฝากร้านกันสักนิดนึงแล้วก็ฝากโครุ่มกันสักนิดนึงครับก็ต้องขอบคุณคุณภูริและทีมงานนะคะที่อุตส่าห์มาเสียสละเวลามาเยี่ยมร้านคาโดจิวเวลรี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากนาฬิกาเราก็ยังมีเครื่องประดับนะคะทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงที่เป็นลาพลาซ่าแห่งนี้แล้วก็สาขาต่อไปก็จะมีเปิดไปเรื่อยๆค่ะครับได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆชาวไลฟ์สไลฟ์เห็นนาฬิกาสวยๆดีๆแบบนี้กันแล้วถ้าเพื่อนๆชาวไลฟ์สไลฟ์ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมแวะไปชมหรือเลือกซื้อกันได้นะครับตามที่อยู่ของช็อปที่ให้ไว้กันเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราไปดูน้องสาวคนสวยของผมกันบ้างดีกว่าว่าน้องนิวเคลียร์จะพาผมและเพื่อนๆชาวไลฟ์สไลฟ์ไปบุกแฟชั่นอะไรกันบ้างห้ามพลาดช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์Good look, good life. Summer after high school when we first met. We make out in your Mustang to radio. สวัสดีค่ะพบกับนิวเคลียร์ในช่วง Good look, good life นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ลีพาไปชมนาฬิกาเรือนหลายๆร้านแล้วใช่ไหมวันนี้นิวเคลียร์ก็พาคุณผู้ชมไปพบกับแฟชั่นหลายๆร้านเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่เงินร้านนะคะแต่นั่นก็คือร้านเวิร์กช็อปนั่นเองค่ะซึ่งในร้านนี้นะคะวัยรุ่นแถวสยามน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าจะมีแบรนด์เสื้อผ้าหลายๆแบรนด์เนี่ยอยู่ในร้านเวิร์กช็อปร้านเดียวเอ๊จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบที่ร้านเวิร์กช็อปเลยดีกว่าค่ะคุณภูริได้พาไปสัมผัสกับนาฬิกาสุดหรูกันมาแล้วเล่นเอาใครหลายๆคนอยากจะมีไว้ในครอบครองกันเลยทีเดียวแต่ช่วงกู้ลูกกู้หลานของน้องนิวเคลียร์ของเราเธอก็ไม่ยอมน้อยหน้าคุณภูริเหมือนกันวันนี้เห็นเธอบอกว่าจะพาไปดูแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ดังแต่จะเป็นแบรนด์อะไรนั้นไปพบกับน้องนิวเคลียร์พร้อมๆกับผมเลยดีกว่าครับ
แล้วตอนนี้นะคะนิวเคลียร์อยู่ที่ร้านเวิร์กช็อปสาขาเมกะบางนาแล้วค่ะเขาบอกว่าร้านนี้มีตำนานแต่ตำนานจะเป็นยังไงนั้นเราไปหาคำตอบจากผู้รู้ด้านในเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะให้พี่เบียร์แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเบียร์นะคะเป็นเมเนเจอร์ของแบรนด์เวิร์กช็อปค่ะถามก่อนเลยทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์นี้ว่าเวิร์กช็อปคะค่ะก็เวิร์กช็อปเนี่ยเราอยากให้คุณลูกค้านะคะสนุกสนานกับการแต่งตัวค่ะเพราะว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างค่ะเราก็ยังสนับสนุนดีไซเนอร์ของไทยให้มาโชว์สินค้าในร้านของเราได้ด้วยค่ะใช่สนับสนุนความเป็นมายังไงบ้างคะสำหรับก็คือเราเริ่มมาก็ 4-5 ปีแล้วนะคะเนื่องจากเราเห็นว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมี2แบบนะคะทาร์เก็ตก็คือลูกค้าที่ยังติดกับเรื่องแบรนด์ดีไซเนอร์กับอีกแบบคือแบบแมสเราก็เห็นช่องว่างของอีกลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่แบบว่าชอบการแต่งกายที่เป็นตัวของตัวเองเราก็เลยได้ทำแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะโอ้ยน่าสนุกจังเลยค่ะให้พี่เบียร์พานิวชมในแต่ละโซนได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะอันแรกเลยนะคะหวานแหววมากเลยค่ะพี่เบียร์โซนนี้ใช่อันนี้จะออกอารมณ์เฟมินีนสุดๆเลยเพราะว่าดูจากลายได้จะเป็นลายแบบดอกไม้เป็นส่วนมากแล้วก็จะมีแบบว่าลูกไม้หรือว่าลายเนตติ้งอะค่ะทำให้คุณผู้หญิงแบบอารมณ์ผู้หญิงมากๆอาจจะแบบว่าใส่ไปปิกนิกก็ได้เข้าเมืองไปพบปะเพื่อนๆอาจจะเป็นคลาสสิกในการร่วมสมัยนิดนึงอะค่ะหวานแหววมากเดี๋ยวขอเดินดูค่ะเชิญเลยค่ะราคาของเวิร์กช็อปนี่แพงไหมคะราคาของเราถือว่าเอื้อมแตะได้เลยเพราะว่าเราเน้นแบบว่าอายุตั้งแต่18ถึง35ก็คือทุกคนที่แบบว่ารายได้ที่แบบแตะได้ย่อมเยาค่อนข้างแบบว่าซื้อใส่สวมใส่ได้สบายและอัปเดตตัวเองได้ตลอดค่ะสภาพก็ดูดีด้วยใช่ต่อไปโซนนี้ใช่ไหมคะพี่เบียร์ใช่ชื่อโซนว่าอะไรคะอันนี้ชื่อ the tree นะคะมันเหมาะกับแบบวันสบายสบายใส่ไปเดินช้อปปิ้งหรือแบบใกล้ๆละแวกใกล้บ้านแต่ว่าเรายังคงแบบว่าภาพลักษณ์แคร์ภาพลักษณ์ว่าต้องดูดีนิดนึงด้วยก็ส่วนมากจะเป็นแนวแบบเป็นผ้ายืดส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีการคัตติ้งบ้างหรือลายนิดหน่อยอะค่ะนี่ยังเป็นโซน the tree อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบลำลองง่ายๆแล้วก็กระเป๋าไปด้วยหมดโซนนาทีแล้วหรือยังคะพี่หมดแล้วอันนี้ก็เข้าสู่โซนใหม่นะคะชื่อว่าห้อง I am นะคะ I am ก็เหมือนเป็นผู้หญิงที่ทำงานละหรือว่าเป็นผู้หญิงที่คอนเซิร์นในเรื่องการแต่งกายที่เนี๊ยบหน่อยนะคะก็จะเป็นออกแนวออฟฟิศนิดนึงแล้วอะค่ะตรงนี้ดูจากเสื้อผ้าเราก็เป็นเดรสชิ้นเดียวบ้างหรือเสื้อจะดูแบบว่าใช่แล้วก็อย่างคอลเลกชันนึงเราก็จะมีหลายสีเพื่อให้คุณผู้หญิงได้แบบว่าสวมใส่ mix and match ได้เสื้ออย่าง1แบบก็มี4สีกางเกงกระโปรงก็3สีค่ะแต่ละคอลเลกชันนี่เปลี่ยนยังไงคะเราจะเปลี่ยนเดือนนึงอาจจะ2ครั้งแต่เราก็มีซีซั่นแบบปกติอย่างตอนนี้คือเข้าสู่หน้าหนาวแล้วค่ะแต่ว่าของเราเดือนนึงเข้าประมาณใหม่ประมาณ 2-3 ครั้งเข้าบ่อยเราจะอัปเดตบ่อยค่ะนี่คือโซน I am ค่ะในโซนต่อไปเลยดีกว่าค่ะเดินทางด้านนี้เลยนะคะมาถึงโซนถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นแอคเซสซอรี่ใช่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับทุกอย่างเลยทั้งกระเป๋ากำไรสร้อยนะคะแล้วก็มีแว่นตาด้วยรวมถึงกับมีชุดว่ายน้ำนิดหน่อยด้วยค่ะพวกแอคเซสซอรี่นี่เป็นแนวไหนคะหรือรวมกันทุกแนวรวมกันทุกแนวนะคะก็เพื่อแบบให้คุณผู้หญิงได้ใช่ได้สนุกกับการแต่งกายแล้วห้องต่อไปค่ะห้องต่อไปห้องเดอะบ็อกซ์นะคะเชิญเลยค่ะมีผ้าพันคอด้วยห้องนี้จี๊ดมากเลยอ่ะใช่ต้องเป็นผู้หญิงที่ยังรักการสังสรรค์อยู่หรือว่าแต่งตัวไปทำงานแล้วเราถอดเบลเซอร์ออกก็สามารถต่อวันนั้นได้เลยตรงนี้น่าจะแบบผู้หญิงที่แต่งตัวจี๊ดนิดนึงใช่เพราะว่าดีเทลมันจะเป็นแบบวิบวับบลิงบลิงแบบว่ามีเกล็ดปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหมวกเก๋ๆด้วยของแบรนด์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบคนที่รักการแต่งกายจริงจริงเก๋ๆต้องรักจริงจริงนะไม่กล้าใส่หาเรื่องใส่ให้ได้ประมาณนี้ค่ะเห็นนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีนี่ด้วยใช่อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์นิดนึงก็คือเป็นของตกแต่งบ้านเก๋ๆใช่คุณผู้ชายไม่ต้องเสียใจนะคะว่ามีโซนของคุณผู้ชายด้วยค่ะใช่ของผู้ชายนี่ก็จะเป็นโซนที่
แต่งในทุกวัยแต่เราเน้นสดใสนิดนึงดูจากสีสันแล้วก็คือถ้ายังไงก็คือกระชากไว้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะมีทุกแบบเลยเสื้อยืดยังไงให้พี่เนี่ยฝากร้านเวิร์กช็อปกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าได้ค่ะมีสาขาที่ไหนบ้างมีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างค่ะของเราตอนนี้นะคะมี5สาขาแล้วนะคะก็คือที่นี่นะคะเมกะบางนานะคะแล้วก็มีที่พาราไดซ์ใกล้ๆกันเลยนะคะพาราไดซ์พาร์คตอนนี้เรากำลังจะเปิดที่สยามเซ็นเตอร์นะคะชั้น3แล้วก็เซ็นทรัลพระราม2นะคะแล้วก็มีที่พัทยาแล้วก็ภูเก็ตด้วยที่เซ็นทรัลนะคะที่ใหญ่แบบนี้ที่เนี่ยจะใหญ่ที่สุดนะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่สยามก็จะใกล้เคียงกับตรงนี้แล้วก็พระราม2จะใกล้เคียงแต่ว่าตอนนี้ที่นี่ใหญ่ที่สุดค่ะก็สินค้ามาที่นี่เยอะสุดค่ะสินค้าก็เยอะที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมว่างก็แวะมาได้นะคะยังไงต้องขอบคุณพี่เบียร์มากขอบคุณมากนะคะไปช้อปปิ้งต่อก่อนละคะเมื่อกี้เดินไม่ทั่วเลยอ่ะค่ะเชิญค่ะว่าเยอะเหลือเกินค่ะขอไปโซนนู้นเลยวิ่งได้โซนแล้วนะคะ The Box ค่ะ The Box ค่ะไป The Box กันนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะบ้างครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับถ้าเผื่อใครนะครับที่อยากจะไปพักที่ภูริปายวิลล่านะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับก็ขอย้ำกันอีกทีครับว่าเพียงแต่คุณนี่นะครับเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเราแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นไปพักที่ภูริปายวิลล่าหรือไม่ก็ลุ้นรับ iPad 16 กิกได้เลยครับทุกเดือนแจกกันสดๆครับของรางวัลมูลค่าถึง 50,000 บาททุกเดือนครับเอาละครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยนะครับมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวฮิปๆแล้วก็อยากให้รายการของเราเนี่ยนะครับไปถ่ายทำนะครับเก็บเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันคุณก็เพียงแนะนำเข้ามาได้นะครับที่ช่องทางของเราก็ที่ย้ำกันอยู่เสมอครับก็มี Facebook ของเรานะครับหรือไม่ก็เป็น Instagram ของเราหรือถ้าใครที่มีแอปพลิเคชันแล้วเพียงแต่คุณเข้ามาในปุ่มติชมรายการนะครับแล้วก็แนะนำมันเข้ามาเลยว่าอยากให้รายการไลฟ์ไปถ่ายที่ไหนเพียงเท่านี้เราจะไปนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนจากกันในวันนี้ครับผมก็มีของรางวัลดีๆจากร้านเวิร์กช็อปมาฝากกันนะครับนั่นก็เป็นผ้าพันคอเพราะว่าน้องนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเขาฝากมาครับบอกว่าให้เอามาแจกกับเพื่อนๆกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับที่เบอร์422-1619นะครับ422-1619ส่งเข้ามาตอบคำถามท้ายรายการคุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดี5ท่านแรกที่รับของรางวัลจากเราไปครับเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดครับนั่นก็คือเบียร์สิงห์ไลท์แล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรเท่ๆจากร้านสิงห์ไลฟ์ช็อปด้วยครับถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับก็ไปดูได้เลยครับตอนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการไลฟ์ได้ใหม่ทางดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการไลฟ์จะไลฟ์ชิงรางวัลประจำสัปดาห์ผ้าพันคอสวยๆจากร้านเวิร์กช็อปจำนวน5รางวัลคำถามคือร้านเวิร์กช็อปที่น้องนิวเคลียร์พาไปคือสาขาใดL1 ตอบสยามเซ็นเตอร์ L2 ตอบเมกะบางนาเพียงส่ง SMS เพียงคำตอบที่ถูกต้อง L1 หรือ L2 แล้วส่งมาที่หมายเลข422-1619ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนร่วมสนุกกับเราแล้วคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางรายการก็ได้นะครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์We're about to